ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในช่วงนี้พี่น้องนะครับถ้าเราแบบว่าแบบอินเทรนเนี่ยนะแนวๆหน่อยเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยอะไรเขากำลังฮิตกันละครผู้กองยอดรักเสาร์อาทิตย์เที่ยงครับดังมากตอนนี้ดังมากพระเอกนางเอกไม่เท่าไหร่หรอกพ่อมันอ่ะสองคนอ่ะโอ้โหเหลือเกินคันแตกเหลือเกินแม่พอพูดถึงผู้กองยอดรักต้องเปลี่ยนน้ำเสียงใช่เลยพ่วนแม่เพราะว่าวันนี้ใครหมาลูกฉันก็หมาลูกฉันก็หมาผู้กองทวีพ้องกับไอ้พันน้ำสุพันใช่ขอเชิญพบกับตุ้ย AF และน้องได้ไดอานาคอยดูแลต้องคอยเทคแคร์แม่นูแดงเขาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับจากแฟนๆพอหลังจากออกอากาศไปแค่วัน2วันแรกเดินไปไหนก็มีคนตะเบะแล้วก็ล่าสุดไปซูเปอร์มาร์เก็ตเดินมาอยู่ดีก็เจอผู้ชาย4คนแบบเรียงแถวกันนะคะแล้วแบบยืนอย่างเงี้ยแล้วก็สวัสดีครับผู้กองเขาเป็นทหารหรือเปล่าไม่ใช่เป็นทหารแต่งตัวธรรมดาแต่งตัวธรรมดาแล้วหนูอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองด้วยอะค่ะเจ้าพันล่ะครับเจ้าพันมีคนเรียกบ้างหรือยังตอนนี้เมื่อเช้าเลยครับสดๆร้อนๆไปจอดรถที่ปั๊มครับไปเติมน้ำมันแล้วก็เจอทหารคู่หนึ่งจอดรถนี่จริงๆเลยครับแล้วเขาก็บอกเนี่ยผู้กองแล้วเนี่ยนายพันแล้วเขาชื่อเมื่อเช้าเลยครับเมื่อเช้าจริงด้วยนี่พี่เนี่ยเมื่อเช้าเหมือนกันที่ปั๊มน้ำมันเหมือนกันเลยทำไมฮะมาถึงปั๊บเขาเรียกพันบอกผิดคนแล้วจะผวนไอ้น้องบอกพันปันเลยบอกไม่ใช่พี่นี่ผวนมันบอกไม่พี่เติมน้ำมันอ่ะผมเก็บตังค์พันบทที่ได้รับเหมือนกับตัวเองจริงๆบ้างไหมค่อนข้างจะเข้ากับตัวเองหน่อยครับแต่ที่ลำบากหน่อยก็คือจะเป็นเรื่องครั้งแรกที่ได้มาเล่นละครครับอ๋อเป็นละครเรื่องแรกของตุ้ยด้วยใช่ครับก็ได้พี่บุ๋มประกาศสิทธิ์พุ่งกลับครับก็ช่วยเหลือแล้วพี่ทีมงานต่างๆที่แม้กระทั่งพี่โน่หรือพี่โอก็ช่วยบอกจังหวะท่าทางก็ครั้งแรกที่เข้าฉากก็เข้ากับพี่โอเอาครั้งแรกวันแรกเลยที่เข้าฉากที่ตุ้ยมาเข้าฉากนี้เข้ากับผมเลยมาบอกพ่อว่าติดทหารแล้วใช่ครับแล้วผมก็ยืนโยกไปก็โยกมาอย่างเงี้ยยังไม่รู้จะวัดใจยืนยังไงดีอยู่บนเวที AF เนี่ยพลังก็เยอะเวลาเขาเล่นเต็มว่างมากพ่อท่านติดทหารแล้วพ่อท่านไหนเหมือนกันใส่ชุดทหารป้าพ่อผู้กำกับก็สั่งบอกให้เดินธรรมทแมงปกติเขาก็เดินอย่างนี้บอกไม่ได้เดินธรรมทแมงหน่อยเกรงพอกันแขนกับขาไปพร้อมกันพอกันเลยนี่แล้วพ่อโอสอนเทคนิคอะไรให้บ้างบ่ตอนเล่นก็วันที่บวงสรวงเลยครับก็คุยกับพี่โอก่อนเลยพี่โอก็ต้องพูดช้าๆถ้าเกิดไปพูดเร็วๆถ้ายังไม่คล่องเท่าไหร่เราไปพูดเร็วๆมันจะไม่ค่อยชัดมันจะเนิร์ฟเพี้ยนฮะแล้วถ้าพูดเร็วในภาษาสุพรรณพอพูดเร็วๆไปนะบางทีเนี่ยจะพี่โนทำได้พูดเร็วๆไปมันจะกลายเป็นอันนี้ละผมมันจะออกเป็นมอนเลยป่ะมันจะออกเป็นมอนแล้วออกเป็นมอนทุกทีเลยแล้วบททหารล่ะครับต้องไปฝึกทหารมาด้วยป่ะต้องครับต้องครับก็ไปยังไงบ้างไปที่กรมนะใช่แล้วให้นายทหารจริงๆมาสอนเราสองคนใช่แต่อย่างกระไดนี่ไดยังไม่เคยผ่านเลยใช่ไหมไม่เคยเลยเพราะอย่างตัวยังเคยเรียนรอดอมาก่อนแต่หนูต้องเป็นผู้กองอ่ะแล้วหนูต้องแบบฝึกให้คำสั่งคนนะคะแล้วมันต้องแบบเหี้ยมมากอ่ะหนูก็เลยไปเรียนกับเขาว่าต้องให้คำสั่งยังไงแล้วหนูเป็นคนบ้าอำนาจอยู่แล้วไงคะอ๋อชอบชอบสั่งคนอยู่แล้วปุ๊บวันนั้นทำอะไรนะสั่งตุ้ยยึดพื้นใช่ยึดพื้น10 ทีปฏิบัติทหารก็ใช้ว่า10ครั้ง10ทีฮะมั่นใจด้วยนะตอนสั่งมั่นใจทำทะดุเลย10ทีก็10มันต้อง10ครั้งนะครับครับผมต้องเนอร์มันเป็นอะไรที่ติดมากนะมันติดครับเราพูดไม่ได้พอพูดไปสักพักนึงอ่ะถ้าพูดสักพักนึงหรือว่ากลับจากกองถ่ายละครเนี่ยขึ้นรถนี่ยังพูดรับโทรศัพท์ยังฮัลโหลฮัลโหลอยู่เลย
ผมเป็นอะไรที่ติดเลยพี่เพิ่งออกจากกองละครแล้วไปอยู่เจอเพื่อนๆ AF ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวตามไปแบบว่าลืมตัวไปเลยพี่คือแบบว่าบางทีลืมอย่าไปลืมพูดในคอนเสิร์ตแล้วกันนะแต่ว่าสิ่งที่กดดันมากกว่านั้นเนี่ยนะครับทั้งสองคนจะต้องเล่นร่วมกับนักแสดงสองอีกสองคนที่ดังระดับโลกเลยทีเดียวหนักใจไหมผมตั้งแต่เล่นๆด้วยกันมาผมว่าไดจะโดนน้อยนะถ้าเกิดโดนจากพี่โน่แต่ผมนี่แบบว่าเพิ่งมาโดนตอนท้ายค่ะไดโดนจากพี่โน่ใช่ขยายกว่าคือแบบว่าที่แบบหลุดๆอะไรเงี้ยอะไรไปขำตรงไหนโอ้โหพี่โน่ครับวันนั้นคือเป็นอะไรที่เล่นต่อไม่ได้เลยอ่ะคือไม่ไปทำอะไรให้มันมีอยู่ซีนึงว่าผมหนีออกไปกินข้าวมาแล้วผมเข้ามาดึกกะจะเข้าบ้านแต่ผู้พันเขาแอบหลบอยู่ข้างๆเขาตะโกนไอ้พันฉันต้องทำโทษแกต้องนอนอยู่ข้างนอกห้ามมาเข้ามาในบ้านแกก็เดินขึ้นบันไดอ่ะแล้วกางเกงก็หลุดแล้วใครในบ้านก็แล้วแต่ฮะฟังไว้ห้ามเอาหมอนเอาผ้าห่มไปให้พันเป็นอันขาดถ้าสมมุติใครเอามานะจะต้องโดนทำโทษอุ้ยหลังจากนั้นอ่ะ10กว่าเทคอยู่อย่างนั้นเล่นไม่ได้ครับเปลี่ยนเป็นตกบันไดอะไรบ้างเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ต่อให้พี่โน่เปลี่ยนเป็นตกบันไดอะไรแต่ติดหูติดตาแล้วติดภาพไก่กางเกงหลุดกางเกงในขาวโพลเลยที่แล้วแบบแล้วไหนมีหลุดกับคุณพ่อไหมกับคุณพ่อค่ะไม่ค่อยหลุดเพราะว่ามันต้องมีฟอร์มกันเครื่องแบบทั้งคู่เครื่องแบบทั้งคู่เครื่องแบบทั้งคู่แต่ว่าจะมีคนที่ตลกคุณนวรัตน์คุณนวรัตน์ยกตัวอย่างเช่นในบทเนี่ยก็ซ้อมกันอย่างดีซ้อมเสร็จก็บอกว่าอ้าวในพันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจ๊ะเธอมารับลูกฉันเนี่ยนะไปส่งโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลไปที่ทำงานด้วยนะอะไรเงี้ยนี่ในพันแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะนะช่วยมารับลูกฉันไปโรงเรียนด้วยไม่แล้วพอเทที่สองเอาอีกแล้วท่านกลับบ้านไปอาบน้ำแบบท่าซะแล้วพรุ่งนี้มารับยายหนูไปกองถ่ายด้วยถ้าอย่างนั้นฉันสั่งก็แล้วกันนะพรุ่งนี้เช้าให้มาทานข้าวต้มที่นี่แล้วก็พายายหนูไปกองพายผู้กองพาผู้กองไปโรงพยาบาลเนี่ยแกคิดอะไรอยู่นะวะเป็นดาราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทั้งสองท่านนี้เล่นคู่กันเรื่องแรกรู้สึกยังไงกันบ้างตื่นเต้นครับได้เจอไดตัวจริงครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าไดเป็นกันเองครับนิสัยน่ารักครับไม่มีปัญหาในการทำงานแต่มีปัญหาในการเรื่องพูดนิดหน่อยใช่ครับมีคำว่าอะไรที่ไดมีปัญหาครับสั่งแม่ครัวช่วยทอดกุนเชียงให้กินหน่อยจะออกไปทางจีนๆพี่ไม่ได้เหรอใช่ครับแล้วล่าสุดเมื่อวานไปถ่ายละครด้วยกันมาก็ตุ้ยต้องให้เราเดินอย่างนี้ใช่ป่ะผมว่าจะต้องขอดูหน่อยแล้วว่าเป็นคนต่างด้าวหรือเปล่าใช่ป่ะเดี๋ยวพูดกุนเชียงฮะช่วงแรกผมไม่ได้เจอคุณแม่ของไดเขานะครับเพราะว่าแม่ของไดเขาไม่ได้มาที่กองถ่ายด้วยพอได้เจอท่านแล้วก็เลยเข้าใจแล้วก็เลยเข้าใจแล้วก็เลยไม่ว่าอะไรไดแล้วคุณควรจะรู้มาที่ไก่อย่าลืมใช้ยาใช่ขอย้อมขอย้ายดุงย้ายวะไฟโบครับไฟโบครับไฟโบครับนุ้ยแล้วคือแบบผมก็เข้าใจว่าท่านอยากจะชวนผมคุยนะครับคุณแม่ไดก็แบบตุ้ยเอาเหมือนเช่นที่อะไรเงี้ยน่ะไม่เขาพูดภาษาไทยนะใช่ไงแต่แบบว่าเราฟังไม่ทันอะไรตุ้ยช่วงนี้เลยคอนเสิร์ตเยอะหรือเปล่าแล้วตุ้ยกินข้าวอยู่แล้วตุ้ยก็แบบกินข้าวแล้วตุ้ยไม่สนใจแม่หนูเลยหนูก็ยิ้มอ่ะยิ้มแต่ก็แบบไม่กล้าบอกตุ้ยถึงไม่ฟังแล้วช่างตุ้ยถามว่าอ้าแม่คุยกับผมอะคะเรื่องไหนล่ะครับมีเรื่องอะไรเผาตุ้ยบ้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติเวลาหนูเล่นละครกับใครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับพระเอกนะคะแต่ว่าพระเอกเรื่องนี้เขาไม่ค่อยชอบคุยกับหนูอะค่ะทำไมเขาจะคุยโทรศัพท์อย่างเดียวอะค่ะเขาก็จะแบบทุกครั้งก็จะแบบสาวๆก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไล่หนูลงจากรถให้จะคุยกันอยู่2คนแล้วให้หนูไปยืนตากแดดอะค่ะไม่ใช่งานมีเรื่องอย่างนี้ไม่ช่วงคือช่วงนั้นงานมันเยอะครับคือช่วงนั้นงานมันเยอะแล้วเขาก็จะนัดเวลาวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วแบบโทรศัพท์มันมาตลอดแล้วทำไมต้องให้ไดลงไปยืนรอนอกรถใช่ค่ะหนูก็ไม่เข้าใจเพราะว่าช่วงนี้แต่ต้องโฆษณาก่อนต้องตอบมาก่อนที่คุยกับใครทำไมมีความลับอะไรต้องให้ไดเขาล
งจากรถก็เนี่ยถ่ายฉากแรกเราเหนื่อยมากเลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเมื่อวานเล่นคอนเสิร์ตกินข้าวยังเนี่ยตุ้ยกำลังจะกินนะคิดถึงอย่างนี้เลยคนอะไรไม่รู้ขนาดอยู่นอกรถยังได้ยินอีกมีอยู่ฉากหนึ่งเป็นฉากเลิฟซีนสองคนนี้ต้องจูบกันอุ้ยจูบกันจริงๆลุ้นเลยถือว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดหรือเปล่าใช่เลยครับเพราะว่ามันมีความลำบากยากเข็ญตรงที่ว่าอารมณ์ที่จะจูบไหนในซึ่งมันอยู่ในรถคันหนึ่งนะฮะแล้วก็แบบว่าจะจูบก็คือมันจะมีวอลอยู่ในรถครับซึ่งใช่มั้ยฮะซึ่งแบบผู้กำกับพี่บุ๋มเนี่ยจะเป็นคนบอกเขากลัวว่าระยะเวลาจังหวะจะไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องอินไปกับบทคือแบบอยู่ๆไอ้พันเป็นอะไรขึ้นมาไม่รู้ไปกัดมันอะไรขึ้นมาไม่รู้อยู่ๆจะมาจูบปากนางเอกแล้วก็ค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปค่อยๆตุ้ยเข้าอีกตุ้ยเข้าอีกจะมีเสียงพี่บุ๋มเข้ามาอยู่ตลอดตุ้ยเข้าอีกพอชนปุ๊บตุ้ยบดตุ้ยบดคือแบบเราก็คิดว่าชนแค่ปากชนปากกันถึงว่าจะจบแล้วเขากลัวมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เราต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบถึงผู้กำกับเรานิดนึงครับเดี๋ยวผมจะเรียนแบบผู้กำกับให้ดูนะเฮ้ยตุ้ยนี่เฮ้ยผมมาถึงนี้เนี่ยแล้วผมถึงตะเบ้แล้วเฮ้ยใช่เฮ้ยนี่วางนี้เลยนี่เรานี้เลยนี่ไหนนี่มาถึงนี่ผู้กองนี่ผู้กองยิงปุ๊บไปพันมานี่มาเลยแล้วเหงื่อจะเยอะมากแล้วแบบพี่ผมเหงื่อจะเยอะมากใช่ไหมครับแบบว่ากำกับไปกำกับมาสนุกกว่านักแสดงอีกนะฉากเลิฟซีนนี่น้องไดเป็นไงคือจริงๆก็เคยนะคะกับละครเรื่องอื่นแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้จะเยอะฉากหน่อยค่ะมีอยู่จูบกันหลายคนเหรอจูบสองครับเหรอโอ้ตบแป้งอันนี้เป็นครั้งที่สองครับครั้งที่สองแล้วในเรื่องครั้งที่สองนี้เริ่มชินอย่างนี้ดีกว่าครั้งแรกกับครั้งที่สองแตกต่างกันยังไงพี่มันไม่ได้แตกต่างเลยครั้งที่สองนี้ไหนช่วยผมด้วยซ้ำเพราะว่าคือจูบไอ้จูบครั้งที่2เนี่ยต้องส่งคัดเลยเพราะว่าครั้งแรกผมทำแล้วมันไม่ได้สื่อถึงว่าผมรักเขาอะในเรื่องอะนะครับซึ่งแบบมันเหมือนแค่เขาบอกว่าจูบอย่างเงี้ยเอาใบไม้มาชนกันดีกว่าพวกอย่างเงี้ยก็คือว่ามันไม่ได้ลมเขาเลยต้องเอาอีกครั้งนึงอย่างฉากเมื่อกี้ก็คือไดเขาก็ช่วยคือแบบผมก็ไปเท่าเดิมแหละไม่กล้าบทแล้วพอไปบทรอบแรกไปแล้วใช่ไหมไดก็เลยช่วยไว้ไดก็เลยเข้าเอาหน้าเข้ามาช่วยก็เลยรอดกันไปฉันนั้นแล้วของคู่ของคุณพ่อไม่มีเลิฟซีนกับพี่จิ๊กกับวรัตน์เลยถ้ามีนะวันนั้นผมจะตั้งใจมากเลยผมจะสั่งสตอผัดกุ้งแล้วทำให้นวรัตน์ได้รู้จักรสชาติของสตอแล้วมีข่าวอีกกันไหมสองคนนี้แน่นอนครับมันก็ต้องมีนักข่าวมาถามกันเป็นโดยปกติแล้วว่าแบบว่าตุ้ยกับไดมีรับนอกจอไหมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันคิวไม่ว่างหรอกแต่ละน้องที่คุยก็มันไม่จบในสายตาแล้วเนี่ยรู้ว่าเล่นกับไดสวยไหมก็น่ารักดีครับก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่ครับน่ารักยังไม่ยอมชมว่าสวยได้นะไม่โดยส่วนตัวผมชอบผู้หญิงน่ารักอยู่แล้วแต่อย่างไดเขาไม่เรียกว่าสวยเนาะตุ้ยเขาจะชอบผู้หญิงตาโตๆผิวแทนๆตัวเล็กๆพี่จิ๊กก็ตาโตนะ แล้วไดล่ะชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายหน้าตาดีชอบคนหล่อนะคะแล้วก็แต่ว่าหล่อตัดไปก็ได้ค่ะบางครั้งหล่อมากก็ไม่ดีหล่อตัดไปก็ไม่มีประโยชน์นะใช้อะไรใช้อะไรไม่ได้แล้วอย่ามาตัดทิ้งเรื่องความหล่อนะไม่ได้ชอบคนตลกแล้วก็ชอบผู้ชายโรแมนติกค่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ